ค็อกพิทศูนย์บริการยางคุณภาพมาตรฐานบริสโตนที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยกลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันฟรังก์และช่วงนี้สนับสนุนโดยค็อกพิทศูนย์บริการยางคุณภาพมาตรฐานบริสโตนที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยมาย้ำกันต่อที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฟังเพลงใดในแบบฉบับของคุณแม่สวีทนุชนะครับพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับยังอยู่กับเจ้าของอัลบั้มที่สุดหวานครับคุณแม่สวีทนุชเอาล่ะถามคุณแม่ก่อนเลยว่าเวลามาเป็นนักร้องต้องออกอัลบั้มเองครั้งแรกนี่ยากไหมครับคุณแม่ก็ยากค่ะแล้วยิ่งทำงานกับลูกๆด้วยมันยากยังไงบ้างมันก็ยากเพราะว่ามันบางทีเราก็เคยร้องของเราแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะลูกเขาบอกคุณแม่หยุดหายใจก่อนแล้วก็ขึ้นต้นใหม่แล้วมันจะได้เสียงมีพลังอะไรเงี้ยพ่อแม่ร้องเพลงไทยเดิมเป็นประจำนะคะร้องเพลงไทยเดิมอะไรเงี้ยบางทีเราร้องเราเองเราก็ลากเสียงไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เพลงไทยเดิมนี่เหรอเสียงคุณแม่ฟังเพลงไทยเดิมน่าจะเพราะนะขอเราดึงดึงคุณแม่นะโอ้ละน้องดวงเดือนเอ๋ยพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ยโอ้ยผมจำได้เลยเพลงนี้คุณย่าผมแบบตบตุ่นผมตอนเด็กๆนอนกล่อมอ๋อเหรอคนลุกเลยเพราะมากเลยอัลบั้มที่สองนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างก็เราแค่ร้องอ่ะค่ะแล้วก็บางทีก็เรียนเนื้อนิดๆหน่อยๆนะคะให้คำปรึกษาทางด้านนักร้องบ้างเล็กน้อยอ๋อไม่ถึงกับปรึกษาหรอกแย่ๆเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับมันง่ายขึ้นไหมคุณแม่ครับง่ายขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกยังยากอยู่เหมือนกันแหละง่ายขึ้นใช่ง่ายแล้วง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ง่ายแล้วยังยากอยู่นะครับเห็นทราบมาว่าไม่ได้แบบว่าทำหน้าที่เป็นศิลปินนักร้องอย่างเดียวเนาะอัลบั้มนี้แบบว่าแอบแบบคอสตูมดูแลเรื่องความสวยความงามเรื่องเสื้อผ้าด้วยอันนี้ลูกสาวคุณแม่มีเมามาโอ้เมามาเลยนะคอโปรดิวเขาบอกมาเลยนะครับข้อมูลนี้ก็ส่วนมากแม่ก็คิดเองแหละเสื้อผ้าของแม่ล่ะทำไมชอบแต่งตัวอยู่แล้วใช่ค่ะเออแบบว่ามาเป๊ะนะมาพร้อมนะรองเท้าเสื้อสีแบบว่าเสื้อกงเสื้อกากนะถือเป็นตัวจริงเลยที่จริงแล้วการเป็นนักร้องคือความใฝ่ฝันของคุณแม่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยมันเป็นนักเรียนนะอาจารย์แล้วชอบร้องเพลงเล่นกันกับเพื่อนๆค่ะเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยก็เคยแบบตอนไปสมัครงานทำงานทีวีไงคะครับที่ไหนครับที่ช่องสี่บางขุนพรหมค่ะอุ้ยเรามีแต่3579ให้เหรอครับตอนนี้ช่องสี่ย้ายเป็นช่อง3แล้วอุ้ยเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันร้องในรายการนี้เหรอครับร้องในรายการเพลินเพลงกับนฤพลเพลงส่วนมากเป็นเพลงไทยเดิมแต่มีอันต้องหยุดไปหยุดเพราะว่าแต่งงานไงคะแล้วพอมาเป็นจริงมันเหมือนอย่างที่เราคิดไว้มาได้เป็นศิลปินนักร้องจริงๆโอ้มันยากกว่าเยอะนะเพราะว่าลองออกทีวีนะมันก็นั่งพับเพียบร้องแล้วก็มีเนื้อร้องส่งแล้วก็มีอาจารย์ยืนอยู่ใกล้ๆนะพยักหน้าขึ้นได้ลงควบคุมจังหวะใช่ควบอย่าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเพลงไทยเดิมเนี่ยบางทีนะเขาจะมันจะมีโอ้มันจะรับยาวเชื่ออะไรเงี้ยบางทีแทบจะหลับไปเลยอินโทรนานยาวไปเลยอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็เอ๊ะถึงยังอะอาจารย์เขาก็แต่เขารู้ใจแล้วว่าอย่าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ถ้าใครพยักหน้าเอาแล้วอีกวรรคนึงขึ้นแล้วพอมาสมัยนี้ล่ะมันแตกต่างกับสมัยก่อนนะฮะแม่เคยไปออกคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมเคยแล้วมันโอ้โหมันยากกว่ายังไงครับคุณแม่แหมมันตื่นเต้นนะเวลาเสียงเด็กกรี๊ดขึ้นมาเนี่ยเนาะมันตึบ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 แต่หัวใจคุณแม่เต้นเร็วจังมันเต้นจนเสียงสั่นเนี่ยเพราะลูกเขาอัดมาให้ฟังค่ะเขินไหมครับก็เขินไม่เขินมากอะแต่มันตื่นเต้นไงไม่รู้ค่ะเวลาไปร้องเพลงเนี่ยมีแบบเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับแอบไปเชียร์แอบไปใช่นุชมีค่ะไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลงมาก็มาลุมก็มีที่ไปยืนรอหน้าห้องน้ำก็มีมีทั้งแฟนเพลงที่เป็นวัยรุ่นก็มีแฟนเพลงที่รุ่นราวคราวเดียวกันก็มี
อ๋อรุ่นราคาเดียวไม่มีใครมาขอถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วมีแต่ตามไปดูมีเขาซื้อค่ะเออมีซื้อเดี๋ยวจะซื้ออะไรบ้างเนี่ยมีแซวมั้ยครับแม่ครับมีแซวมั้ยก็แซวเพื่อนแซวค่ะเขาบอกว่านี่เธอโอ้โหเธอนี่นะเคยนึกอยากได้เป็นนักร้องก็ได้เป็นแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวมาเป็นเอาตอนที่มันไม่สดชื่นมันเหี่ยวแล้วแต่ฉันก็ยังได้เป็นอ่ะนะครับผมแฟนครับตั้งแต่ต้นรายการเห็นบอกว่าอยากฟังช่อกระจีบ Read the Star ในเวอร์ชั่นของคุณแม่แต่ว่าตอนนี้เบรกไว้ก่อนดีกว่าเบรกอารมณ์ไว้ก่อนไปชมแบบออริจินอลเขาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวแอบตอกคุณแม่ให้เล่นแบบสดๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปชม MV ตัวนี้ครับช่อกระจีบจาก Read the Star ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันแฟรงค์ไปกระทบคนดีผู้ชายที่อายเฝ้าสงสัยอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ชัวร์ชัวร์ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะอย่าห่อจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนถ้าฉันกล้าตัวนี้ฉันจะเข้าไปเองไม่มัวแต่เกรงแต่ร้องรอช่วยเริ่มก่อนดีไหมถ้าเธอมั่นใจพอว่าอยากจะมอบเธอให้ฉันอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนก่อนดีแม่อย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนชอบกระจีบเลยแซ่ชัวร์ชัวร์ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ชัวร์ชัวร์ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนน่าช่วยหน่อยเธอน่าช่วยหน่อยเธอนะขอใจเธอก่อนชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่
โอ้โอ้โอ้ยนี่มันคอเซ็นเตอร์นี่หว่าจ่ายมาจ่ายมาอย่าทำกลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแฟรงค์มาย้ำกันที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฟังเพลงใดในแบบฉบับของคุณแม่สวีทนุชนะครับพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะจ๊ะยังอยู่กับคุณแม่สวีทนุชคุณแม่ครับว่างๆคุณแม่ชอบทำอะไรเวลาว่างๆว่างอะไรคะก็ฟังเพลงทำสวนบ้างอะไรเงี้ยกับปลูกต้นไม้กระถางเล็กๆเดี๋ยวนี้ยกกระถางใหญ่ๆไม่ได้แล้วอ๋อทำกระถางเล็กๆกันจะได้มีแรงยกไงแล้วออกจากบ้านแล้วก็เด็ดว่าจะพืชอะไรอย่างเงี้ยครับเด็ดหน่อยแล้วเวลาทางนอกบ้านแหละมีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อก็ไปงานสังก็เรียกว่างานการกุศลอะไรเงี้ยค่ะไปงานการกุศลเพราะแม่เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าที่ไหนคะที่โชติเวศค่ะออกงานการกุศลอย่างงี้ใช่เข้าวัดทําบุญเข้าวัดทําบุญใช่บ่อยวิปัสสนาบ้างหรือเปล่าแม่วิปัสสนาค่ะหลายวันก่อนยังไปนอนค้างอยู่คืนนึงเลยนะก็ทำให้แบบว่านะวิปัสสนาทำให้แบบว่าจิตใจเราแบบว่าผ่องใสใช่ไหมนะสุขภาพแข็งแรงใช่นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนะคือการฟังเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าชอบร้องคาราโอเกะมอโอ้โหจึงมีเหตุทำให้เล่นคอมพิวเตอร์ได้แบบชำนาญเลยทีเดียวก็เล่นเฉพาะคาราโอเกะแหละเขาบอกว่าเปิดคอแล้วก็เปิดคาราโอเกะร้องอยู่ตลอดเลยก็ไม่ถึงก็ตลอดลงเหนื่อยตายเป็นไงล่ะสวัสดีเหมือนกันครอบครัวนี้ครับจัดเต็มจริงจริงครับผมส่วนใหญ่ร้องเพลงของใครครับคุณแม่ครับก็เพลงสุนทรภรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงพี่สวรีพี่ชลินพี่สุเทพอะไรพวกนี้ค่ะเพลงเก่าๆอะค่ะครับผมเพลงนักร้องใหม่ๆร้องบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ร้องหรอกก็ฟังเพลงของลุลาอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีใครครับคุณแม่ก็คนอื่นไม่ได้ร้องเพลงของเขาหรอกค่ะตอนนั้นเป็นยาพิษเนาะบริสแลมนะชอบร้องเลยทีเดียวเอกลักษณ์อีกอย่างนึงไม่ว่าคุณแม่จะร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่น้ำเสียงหรือวิธีการเปล่งเสียงของคุณแม่ก็ยังจะเป็นของคุณแม่อยู่ยังสามารถยังจำได้อยู่อ๋อนี่คุณแม่สวีทนุชนี่อ่าฮะอยากจะให้รบกวนคุณแม่ครับมีเพลงผมกำลังชอบตัวนี้มากเลยอยากฟังคุณแม่ร้องชอบก็จีบแต่จำได้ได้ข่าวว่าคุณแม่เนี่ยยังจำเนื้อไม่ค่อยได้มีโฉนดให้คุณแม่ครับครับผมขอบคุณค่ะชอบก็จีบชอบก็จีบนะชอบก็จีบชอบก็จีบเลยสิชูวับชูวับยอมให้จีบยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยสิชูวับชูวับฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนชอบวอนเธอเลยแหละวอนแบบว่าโอ้ยใจละลายนะของเดอะสตาร์นะฮะอยากให้ร้องกว่าดีๆกว่านี้เอาไหมล่ะเอาเดี๋ยวผมให้บีทให้1 2 3 4ชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยสิชูวับชูวับยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยสิชูวับชูวับฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเครื่องนี้วอนเธอทำก่อนคุณแม่ต้องมีซ้อมก่อนรอบนึงหวานมากนะหวานมากสดใสด้วยนะครับอยากให้คุณแม่แนะนำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับเคล็ดลับแบบเสียงใสๆรอยยิ้มหวานๆอย่างนี้นะครับอ๋อต้องทำก่อนอื่นต้องทำใจให้สดชื่นมองอะไรในแง่บวกให้อภัยคนนะคะไม่ต้องเก็บเอาเรื่องอะไรมาเครียดแค้นทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการฝึกสมาธิบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะทานผักเยอะๆทานผลไม้นะคะอย่าไปทานของมันๆจะทำให้เสียงแหบๆแห้งๆนี่มันคอเลสเตอรอลสูงด้วยค่ะใช่คิดยังไงบ้างออกกำลังข้อสำคัญต้องมีออกกำลังคุณแม่ออกกำลังกายด้วยวิธีไหนบ้างครับแม่ครับก็วิธีโยคะค่ะวิธีช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่แบบไม่มีลูกแรงกระแทกอะไรอย่างงี้มากนะครับแล้วก็เดินค่ะจะได้ทรงตัวได้ดีนะเดินขนาดนี้นะครับคุณแม่คิดยังไงบ้างครับคุณแม่ครับที่คุณแม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดสำเนียงแบบลูกกรุงผ่านมาในเพลงที่เนื้อหาเป็นยุคสมัยใหม่นี้ให้คนรุ่นนี้ได้ฟังเพลงในแนวลูกกรุงกัน
อ๋อแม่ก็รู้สึกดีใจคือดีใจอย่างที่ได้ร้องเพลงด้วยที่อย่างที่เราฝันใช่ไหมแล้วก็เนื้อหามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยไงว่ามันทำอะไรกันบ้างเพราะธรรมดาเราไปเที่ยวถามใครเขาหงลำคาญนะ นี่ถามลูกลูกต้องรีบอธิบายอย่างนี้ แล้วก็ มีโอกาสได้ให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังเสียงเพลงในยุคลูกกลุ่มด้วยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเด็กๆ ก็จะได้รู้จักเสียงแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้นะคะตลอดรายการของเราในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมคงได้สัมผัสอย่างหนึ่งคือความสดใสของคุณแม่คุณแม่อายุ68ปีแล้ว68ปีแล้วยังเช้งกระเดะอยู่ขนาดนี้ครับเพราะอะไรไหมคุณแม่มีรอยยิ้มคุณแม่มีรอยยิ้มอยู่บนหน้าตลอดเวลาและรอยยิ้มนั้นมันไม่ได้มาจากที่หน้าเท่านั้นมันเป็นรอยยิ้มจากความสุขข้างในครับคุณแม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชอบร้องเพลงเวลาว่างคุณแม่ก็ร้องคาราโอเกะเล่นใช่ไหมแล้วก็ในที่สุดจากความฝันในวัยเด็กวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่ามันจะมาเป็นจริงตอนอายุ68ปีก็ตามแต่ว่าคุณแม่ก็ยังมีความสุขได้กับความฝันที่คุณแม่ได้ทำในวันนี้ขอบคุณมากๆคุณแม่ครับวันนี้มีความสุขมากเลยขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมรายการเราวันนี้ครับรับไปเลยครับกิ๊ดเซจจากโอวันตินครับขอบคุณกิ๊ดเซจจากโอวันตินด้วยขอบคุณครับผมเชื่อว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ไม่ใช่พี่คนเดียวที่จีบผมก็จะจีบด้วยเออชอบใช่ไหมชอบดิชอบกันจีบเลยชอบกันจีบเลยสินี่ไปฟังเพลงใหม่ดีกว่านะครับชื่อเพลงนี้โดนใจผมมากเลยชื่อเพลงว่า 3G นะครับจากคุณแม่สมิทธ์นุชนี่แหละชอบมากชื่อเพลงนี้ 3G นะครับผมและคราวหน้าจะพาไปพูดคุยกับใครในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ติดตามให้ดีครับน่าคุยกันแฟงไฟวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะจ๊ะสวัสดีครับชิดชม